ให้อภัยกันอินดราสยาฟี่กุนซืออินโดนีเซียไม่ติดใจเหตุวุ่นวายนัดชิงฟุตบอลซีเกมอินดราสยาฟี่กุนซือทีมชาติอินโดนีเซียชุดยู-22ระบุไม่ติดใจเหตุการณ์วุ่นวายในเกมนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลซีเกม2023โดยชี้ปัญหาทุกอย่างได้จบลงแล้วในเกมนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลซีเกม2023เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นในช่วงต่อเวลาพิเศษเมื่ออินโดนีเซียกลับมานำอย่างรวดเร็ว 3-2 ซึ่งจากนั้นได้มีการชุลมุนตรงจุดม้านั่งสำรองของทีมชาติไทยเป็นการปะทะกันของสตาฟโค้ชและนักเตะของทั้งสองทีมก่อนสุดท้ายผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้เวลาหลายนาทีกว่าจะห้ามทับทั้งสองฝ่ายเอาไว้ได้ก่อนจบ120นาทีอินโดนีเซียที่เหลือผู้เล่น10คนจะเอาชนะไทยที่เหลือผู้เล่น7คนในสนามไป 5-2 คว้าเหรียญทองไปครองเป็นสมัยแรกนับตั้งแต่ปี1991หลังเกมสยาฟี่ได้พูดถึงเหตุวุ่นวายที่เกิดขึ้นว่าผมเสียใจที่ทั้งไทยและทีมเราทะเลาะกันแต่มันจบลงแล้วเรากอดกันและให้อภัยกันนี่คือฟุตบอลจิมมี่สุดช็อกสหพันธ์เอเชียสั่งห้ามโชว์สาวสอคิกบ็อกซิ่งไทยแสดงจุดยืนลาออกจากกรณีจิมมี่พิคเนตสุขหยิกนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยที่เปิดตัวเป็น LGBTQ บวกหรือเพศทางเลือกด้วยการแสดงความดีใจเผยตัวตนหลังเอาชนะชิธานบุยดวยนักกีฬาทีมชาติเวียดนามในมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาจนกลายเป็นคลิปที่เป็นกระแสในโลกโซเชียลมีผู้คนเข้ามาชื่นชมเป็นจำนวนมากล่าสุดจิมมี่พิคเนตเผยว่าหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันวันดังกล่าวที่จิมมี่เอาชนะคู่แข่งเวียดนามแล้วผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ทางผู้ฝึกสอนของจิมมี่ได้บอกว่าทางสหพันธ์กีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งเอเชียได้มาแจ้งเตือนว่าอย่าแสดงอาการหรือท่าทางแบบนั้นบนเวทีอีกมันดูเป็นการไม่ให้ความเคารพคู่แข่งและทางสหพันธ์กำลังทำการประชุมกันว่าควรจะตัดสิทธิ์จิมมี่ออกจากการแข่งขันหรือไม่จิมมี่อาจจะไม่ได้ลงทำการแข่งขันต่อในรอบรองชนะเลิศวันถัดไปจิมมี่เผยต่อว่าพอได้ยินแบบนั้นรู้สึกกลัวขึ้นมาเลยว่าจะได้แข่งต่อไหมหรือต่อให้ลงไปแข่งแล้วจะต่อยได้คะแนนไหมเพราะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งโดนทางสหพันธ์คิกบ็อกซ์อีกเองงอเอเชียตัดสิทธิ์ไม่ให้โค้ชชองเปียงโค้ชชาวฝรั่งเศสที่ซ้อมให้หนูมาเป็นเวลากว่า3เดือนเข้าร่วมซีเกมครั้งนี้พอเขาแจ้งมาแบบนี้ทางผู้ใหญ่ของสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยจึงบินด่วนจากไทยมายังสนามที่กัมพูชาในเช้าวันถัดมาเลยเพราะโปรแกรมหนูจะแข่งรอบรองในช่วงบ่ายของวันนั้นโดยทางสมาคมได้แจ้งกับสหพันธ์ไปว่าหนูไม่ได้มีเจตนาจะไม่ให้เกียรติใครซึ่งหนูก็ไม่ได้คิดอะไรจริงๆหนูแค่เป็นตัวของหนูและหนูก็ยังเข้าไปทำความเคารพและกอดนักกีฬาคู่แข่งอยู่เลยทั้งนี้ทางสมาคมก็แจ้งสหพันธ์ไปว่าหากไม่ให้หนูแข่งนักกีฬาไทยก็จะไม่ลงแข่งทั้งหมดเลยสุดท้ายสหพันธ์เขาจึงตัดสินให้หนูแข่งต่อแต่ต้องเซ็นเอกสารยืนยันว่าจะไม่โชว์การแสดงใดๆบนเวทีอีกซึ่งหนูก็ต้องยอมเซ็นให้จบเรื่องไม่งั้นหนูไม่ได้แข่งโดยสหพันธ์เขามาแจ้งว่าที่ต้องมีประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะทางทีมคู่แข่งเวียดนามของหนูในแมตช์รอบคัดเลือกนั้นแจ้งความไม่พอใจเข้ามาแต่พอหนูไปถามทั้งโค้ชและนักกีฬาเวียดนามพวกเขากลับเฟรนลี่กับหนูมากเขาบอกว่าไม่ได้ว่าอะไรเกี่ยวกับการแสดงของหนูเลยแถมยังชมในฝีมือหนูด้วยอีกต่างหากหนูเลยงงว่าใครที่ไม่พูดความจริงกันแน่จ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางจิมมี่กล่าวถึงความรู้สึกว่าเครียดมากๆทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ใครไม่พอใจอะไรแต่กลับเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วจะไม่ให้แข่งและพอแข่งรอบรองวันนั้นที่แพ้ก็รู้สึกได้เลยว่าวิธีการให้คะแนนมันผิดเพี้ยนมากๆฝั่งคู่แข่งอินโดเขาใช้วิธีที่รุนแรงใส่เรามากๆแต่กลับไม่โดนเตือนอะไรเลยแต่กลับเป็นตนที่โดนกรรมการเตือนตลอดหนูไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้แสดงความเป็นตัวเองได้สโลโมเทิร์นบนเวทีอย่างที่หลายหลายคนคาดหวังจะได้เห็นจากหนูยามที่ลงทำการแข่งขันได้อีกไหมเพราะถ้าจิมมี่ทำจะโดนปรับแพ้ทันทีความรู้สึกหนูแย่ไปเลยพอเกิดแบบนี้แต่ตอนนี้จากที่ทางผู้ใหญ่แจ้งมาว่าทางสมาคมกำลังประสานร่วมงานกับทางสหพันธ์กีฬาคิกบ็อกซิ่งโลกโดยตรงและออกจากสหพันธ์เอเชียแล้วหลังจากที่เราโดนเขากระทำไม่ดีในหลายๆเหตุการณ์ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเมื่อไหร่หนูก็จะไปโชว์สโลโมเทิร์นอินดิเวิลด์เลยค่ะจิมมี่กล่าวทิ้งท้ายมิกซ์บุรีโงเฮงลูกชายตลกดังหม่ำเท่งหน่งสุดช้ำเจอดูถูกเกาะพ่อดังมิกซ์บุรีโงเฮงลูกชายตลกดังหม่ำเท่งหน่งมิตรภาพจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกสุดช้ำเคยโดนล้อเพราะเป็นลูกตลกเจอดูถูกเกาะพ่อดังเปิดตัวสามทายาทตลกดังในตำนานอย่างมิกซ์ลูกพ่อหม่ำจกมกโงเฮงลูกพ่อเท่งเถิดเทิงและบุหรี่ลูกพ่อโหน่งชะชะชากับวีรกรรมสุดแสบที่ถ่ายทอดกันรุ่นสู่รุ่นเผยชีวิตลูกตลกดังต้องต่อสู้กับอะไรบ้างขอโอกาสแฟนๆพิสูจน์ฝีมือทั้งงานวงการบันเทิงและงานบริหารธุรกิจที่พ่อสร้างไว้ให้ทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเป็กกี้ศรีธัญญาและพีเคปิยวัฒน์ดำเนินรายการน้องณเวลาแขนหักมิกซ์ใช่ครับกระโดดท่ากบเล่นที่โรงเรียนมือไปลงผิดท่าโดดจากเก้าอี้ที่นั่งเรียนต้องผ่าตัดพี่สาวไม่ยอมบอกด้วยพอรู้ก็ตกใจตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วพ่อห่วงหลานมากไม่ยอมให้ใครแตะไม่ให้ใครตีช่วงสงกรานต์พ่อหม่ำลื่นล้มซี่โครงหักมิกซ์พื้นมันลื่นอยู่แล้วเดินผิดจังหวะหัก 5-6 ซี่ปอดช้ำแต่ตอนนี้โอเคแล้วต้องพักผ่อนเยอะๆ3คนสนิทกันแค่ไหนโงเฮงสนิทกันแน่นอนอยู่แล้วครับเกิดมาแล้วเจอกันเลยผมกับมิกซ์เราอายุเท่ากันพี่บุหรี่แก่กว่า 2-3 ปีเขาโตกว่าเขาจะได้ของเล่นดีๆกว่าบุหรี่มีของเล่นเราก็แบ่งกันเล่นหม่ำเท่งหน่งตัวจริงเป็นยังไงบ้างโงเฮงพ่อผมไม่ค่อยดุแต่จะมีบางมุมมีโอกาสพูดสอนไม่เหมือนแม่จะบ่นบ่อยพูดบ่อยพ่อพูดครั้งเดียวเขาจะรู้บุรีพ่อเป็นคนน่ารักไม่ดุครับเขาเป็นคนทำงานก็จะจริงจังหน่อยพ่อเล่นมุกมาผมก็จะเฉยเฉยเขาจะบอกอันนี้ไม่ดีไม่เอานะอันนี้ไม่ได้นะมิกซ์เขาเป็นคนซีเรียสถ้าคุยเรื่องงานกันถ้าเป็นครอบครัวเขาพร้อมจะทิ้งตัวพร้อมอำความเจ้าชู้เชียงรายจริงไหมมิกซ์ผมว่ามันเป็นช่วงหนึ่งจริงครับบุรีแต่ก่อนมีบ้างเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วโงเฮงมีช่วงอายุเขาอยู่เป็นครอบครัวกันมาตั้งแต่ยังไม่ได้ดังอยู่ด้วยกันมานานมีช่วงหนึ่งแหละที่เขาหลงผิดบ้างสุดท้ายต้องกลับมาหาครอบครัวเพราะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วพ่อปีนรั้วคืออะไรโงเฮงมันเป็นจังหวะที่น่าจะหลบแม่นานมาแล้วครับตอนนั้นเราก็เป็นห่วงจิตใจแม่เพราะพ่อเขาไม่เคยเป็นแบบนี้เราเข้าใจทั้งสองฝ่ายตอนนี้เราเป็นครอบครัวกันที่สมบูรณ์มีพ่อดังลำบากไหมบุรีไม่ลำบากครับคนที่ชอบในตัวพ่อผมก็ชื่นชมพ่อเก่งมีคนชื่นชมมิกซ์อาจจะกดดันตอนอยู่โรงเรียนโดนเรียกลูกไอ้หม่ำงานของพ่อผมเขาคงคิดว่าเฟรนลี่ได้เรียกเราแบบนั้นโงเฮงคนเรียกเจอมาอยู่แล้วครับ
ลูกไอ้เท่งแต่พอเราโตขึ้นมีภูมิคุ้มกันรู้สึกน้อยลงมากกว่าสมัยก่อนโดนดูถูกเราไม่ได้ทำอะไรมีคุยกับพ่อแม่บ้างเราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราทำอะไรได้บ้างเกาะพ่อดังนิกส์เดี๋ยวนี้ผมเฉยๆเพราะถ้าคนติดตามเขาจะรู้ว่าเราทำอะไรอยู่แต่สมัยก่อนด้วยวัยมันก็อยู่แล้วครับเจ็บครับเราเอาความกดดันมาทำผลงานมากกว่าเพราะพูดไปก็ไม่ช่วยอะไรอยู่ดีโง่เฮงทำ YouTube ช่วงแรกแทบจะหยุดทำไปแล้วเพราะคนคอมเมนต์เยอะสักแต่จะถ่ายกับพ่อหรือเปล่าอยากให้มองกลับว่าถ้าผมเป็นพ่อคนพ่อมีชื่อเสียงผมก็อยากจะถ่ายกับลูกผมพ่อซัพพอร์ตลูกอยากให้คนเห็นมุมพ่อเราในบ้านโดนด่าแน่นอนมีช่วงจะหยุดทำแต่ต้องทำเพราะไม่มีตังค์มีเปิดตลาดมาแล้วตลาดหยุดช่วงโควิดก็มาทำ YouTube บุรีผมมีบ้างก็นิ่งไว้ครับครับมีเรื่องชกต่อยเพราะล้อชื่อพ่อนิกส์ไม่ถึงชกต่อยแค่รู้สึกอยากถามว่าพูดจริงหรือเปล่าแล้วให้พูดต่อหน้าอีกทีถ้าพูดต่อหน้าจะได้ต่อยที่บ้านพ่อสอนยังไงนิกส์ถ้าเป็นเรื่องการอยากให้รู้เรื่องเวลาสอนตั้งแต่เด็กๆพ่อโตมาเขาจะสอนว่าความดังไม่คงที่ความดีคงทนให้ผมคิดเองโง่เฮงไม่ค่อยมาสอนบ่อยๆพ่อจะสอนในการใช้ชีวิตมากกว่าเรื่องแฟนเรื่องบ้านเรื่องการดำเนินชีวิตมากกว่าเขาเป็นห่วงที่เราโตไปไม่มีเขากลัวเราจะสุรุ่ยสุร่ายหรือเปล่าเพราะแฟนผมคลอดมาแล้ว3เดือนตอนแรกยังไม่กล้าบอกใครแกล้งพูดกับพ่อกับแม่ไปว่าแฟนเราเมียนไม่มาเราดูเชิงเขาก่อนเขาพูดแบบต้องเลี้ยงนะเหมือนเรายังไม่พร้อมหรือเปล่าถ้าไม่เลี้ยงเขาเลี้ยงเองอย่าไปทำอะไรไม่ดีนะเขาช็อกครับแต่เราบอกเขาว่ามันท้องจริงๆดราม่าท้องก่อนแต่งโง่เฮงในคอมเมนต์มีครับคิดว่าเป็นลูกดาราแล้วพ่อซัพพอร์ตเหมือนเขาเป็นห่วงหรือดูถูกบางคนไม่รู้เราทำงานเขาเห็นเราแค่ช่องทางเดียวใน YouTube เขาไม่รู้ว่าเราทำอะไรมาบ้างมีท็อปเมนต์แล้วมันเจ็บจี๊ดถึงใจเราจริงๆเราเอาช่องเราไปตอบเลยตอบเน็บเจ็บนิดหน่อยเขาดูถูกดูแคลนเรามานานแล้วครับตอนนี้เป็นธรรมดาโดนจนชินแล้วถ้าวันไหนเขาไม่ได้ไปทำงานหรือกลับเร็วรีบมาแล้วทั้งปู่ทั้งย่าเลยเอามาอุ้งหน่อยเพิ่งแต่งงาน2ปีบุรีเขาอยากให้ผมมีลูกแต่งงานจะได้มีครอบครัวให้หลานเขาได้เลี้ยงวันงานเขาบอกว่าเขาทิ้งทุกอย่างไว้ให้หมดแล้วเหลือแค่เราไปสานต่อสะพานที่เขาสร้างไว้มีหลานผู้ชายให้พ่อแล้วครับนิกส์พ่อว่าไงบ้างนิกส์โอเคเลยครับเรื่องความรักผมแฮปปี้คบมา5ปีแล้วตอนนี้ผมอยากให้ธุรกิจมั่นคงสิ่งที่ผมทำถ้าไม่มั่นคงผมจะดูแลคนที่ผมรักและเป็นครอบครัวได้ยังไงผมมาขอพ่อตลอดไม่ได้วันหนึ่งผมต้องทำเองอยู่แล้วถ้าลูกมาก่อนได้ไหมมิกซ์จังหวะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้หมดถ้าเข้าใจกันไม่ใช่ปัญหาเลยโง่เฮงซื้อบ้านแต่พ่อแม่ไม่ปลื้มโง่เฮงก่อนที่ผมมีน้องเราได้ไปซื้อบ้านไว้พอมาถมมาทีเดียวรถที่เราซื้อมาเท่ๆเราก็ขายมันต้องปรับเปลี่ยนอะไรที่เร็วที่สุดเพราะเราจะขอเงินพ่อไม่ได้แล้วมันโถมมาทีเดียวแล้วเราตั้งตัวไม่ทันพอมีน้องก็ดีขึ้นค่อยๆปรับเตรียมกันไปสร้างหนี้20ล้านโง่เฮงเราคิดคอนเทนต์เด็กๆพ่อรู้อยู่แล้วเราชอบขอรถเขาอยากได้คันนี้นี้แต่ไม่เคยได้เขาบอกให้เราทำงานซื้อเองจนมาทำ YouTube ไม่ได้ขอเงินพ่อมาหลายปีแล้วเขาก็รู้ว่าเราเริ่มอยู่ได้เขาอยู่ที่นครนายกบ้านสวนเราเซอร์ไพรส์เขาบอกว่าซื้อแลมโบมาเราบอกว่าซื้อต่อเขาวางมัดจำ1ล้านบาทแล้วมาขอเงินพ่ออีก3ล้านไม่งั้นเงินผมจะโดนยึดตอนแรกก็บ่นหน้าเสียเลยแม่มาอีกชุดใหญ่เราก็ตั้งกล้องไว้แต่เขายอมให้ผมไม่เสียล้านหนึ่งแต่บอกว่าอย่าบอกแม่นะเดี๋ยวเขาไปหาเงินมาให้สุดท้ายบอกว่าแกล้งเล่นเป็นคอนเทนต์นิกส์กับโง่เฮงเคยทะเลาะกันนิกส์
ไม่ใช่ครับผมถ้ามีปัญหาอะไรกันจะนอนกันแบบพี่น้องเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันคำว่าขาดไม่เคยมีโง่เฮงถ้าเป็นเพื่อนเลิกคบแต่แบบนี้ทำกันไม่ได้คนที่ลำบากใจจะเป็นพ่อแม่เรามันใกล้ชิดมากกว่านั้นอีกเราได้แค่งอนกันคลิปสัมภาษณ์มิกซ์บุรีโง่เฮงThank you.